ครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้นะครับหากพี่พี่ทุกท่านใช้กล้องที่เป็นยี่ห้อของ Canon นะครับ EOS นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น M50 นะครับมีปัญหาว่าจะเอาไปไลฟ์สดหรือว่าไปถ่ายภาพข้างนอกแล้วก็ต้องการแบตเตอรี่เสริมโดยใช้ power bank นะครับวันนี้ผมก็ไปหาข้อมูลว่าเอ้ยแล้วเข้าไลฟ์สดก็ไลฟ์กันยังไงไลฟ์ได้เป็นชั่วโมงภาพคมชัดนะครับแล้วก็นำเสนอสินค้าที่ขาดเล็กๆต้องไปโชว์หน้ากล้องนี้ครับอันนี้ถ้าอย่างของผมนี่ใช้มือถือถ่ายนี่ครับมันก็จะนำเสนอสินค้าที่ชิ้นใหญ่ๆได้แต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆครับมันต้องใช้กล้องที่มีความละเอียดสูงหรือว่าทำคอนเทนต์วิดีโอคอนเทนต์ต่างๆที่ต้องการความคมชัดนะครับแล้วก็ทีนี้การที่เราใช้ DC Cooper ตัวนี้นะครับแปลงเนี่ยมันสามารถจ่ายไฟผ่าน power bank นะครับที่มีกระแสออก2แอมป์แท้ๆนะครับ power bank รุ่นที่หลอกว่า2แอมป์แต่จ่ายไม่ถึงนะครับจะเปิดกล้องไม่ติดนะครับเพราะว่าผมลองกับอีกก้อนนึงมาแล้วไม่ติดนะครับตัวนี้จะติดนะครับจ่ายไฟ2แอมป์แท้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไลฟ์สดที่บ้านเราก็ปล่อยสายยาวๆตัวนี้นะครับเสียบอะแดปเตอร์นะครับที่เราชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะครับมันก็จะสามารถไลฟ์ได้ตลอดช่วงที่เราจะถ่ายทําเลยนะครับวิธีการก็ไม่ได้ยากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดัมมี่แบตก็คือเป็นแทนแบตนะครับขนาดเท่าแบตแต่ไม่มีฐานนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแทนแบตเลยนะครับเพราะว่าไซส์ก็จะพอดีนี่นะครับไซส์ก็จะพอดีกับแบตแล้วก็ด้านใต้ของกล้องนะครับจะมีลูกยางอยู่นะครับเราก็สามารถแกะลูกยางแล้วก็บิดออกข้างนะครับแล้วก็ใช้ DC jack ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปแทนนี่ครับมันก็จะเสียบเข้าไปที่ dummy bed ของเราตัวนั้นนะครับจากนั้นเราก็เสียบที่ power bank นะครับ power bank ต้องมี2แอมป์ขึ้นไปนะครับพี่ๆแล้วก็เปิดหน้ากล้องเปิด power bank ก็เปิดกล้องนี่นะครับนะครับติดแล้วนะครับให้ดูนี่นะครับเป็นกล้องที่ผ่านตัว DC Cooper นะครับก็คือใช้ power bank ไม่ว่าเราจะไปถ่ายทำวิดีโอถ่ายภาพบนป่าบนเขานะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่สำรองอย่างนี้ไว้แล้วก็อุ่นใจกว่านะครับเพราะว่าบางทีเราไม่อยากจะพลาดช็อตเด็ดเวลาที่เรารอแล้วก็ถ้าเป็นการไลฟ์สดนะครับแล้วก็เสียบกับอะแดปเตอร์ที่เราชาร์จมือถือของเรานะครับมันก็จะอยู่ได้นานนะครับผมก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ